Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of my other realms and territories, King, Defender of the Faith, do faithfully promise and swear that I shall inviolably maintain and preserve the settlement of the true Protestant religion as established by the laws made in Scotland. นี่เป็นคำสัตย์สาบานของกษัตริย์ชาวที่3แห่งราชวงศ์สหราชอาณาจักรในพิธีประกาศการครองราชซึ่งจัดขึ้นที่พระราชวังเซนต์เจมส์กรุงลอนดอนเมื่อวันที่10กันยายนส่งผลให้พระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือองค์ใหม่อย่างเป็นทางการหลังจากทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลมาอย่างยาวนานกษัตริย์ชาวที่3ทรงมีพระนามเต็มว่าชาลฟินลิฟอาร์เธอร์จอร์ดพระราชสมภพเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี1948ณพระราชวังบักกิ้งแฮมเป็นพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟินลิปในยุคแห่งเอดินบะระพระองค์ทรงพระราชสมภพในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่6ผู้เป็นพระอัยการก่อนที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ขึ้นครองราชในปี1952ทำให้เจ้าชายชาลกลายเป็นรัชทายาททันทีเมื่อมีอายุได้เพียงแค่3ขวบเท่านั้นเจ้าชายชาลส์เป็นรัชทายาทพระองค์แรกของสหราชอาณาจักรที่เข้ารับการศึกษานอกพระราชวังโดยส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนชีมนอกกรุงลอนดอนหลังจากนั้นส่งเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนประจำกอร์ดอนสตันของสกอตแลนด์ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกันกับที่พระบิดาของพระองค์เข้ารับการศึกษาและเมื่อปี1967พระองค์ทรงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และสำเร็จการศึกษาเมื่อปี1970ขณะที่พระองค์พระชนมายุได้20พรรษาในเดือนกรกฎาคมปี1969ทรงเข้าพระราชพิธีสถาปนาเป็นเจ้าชายแห่งเวลอย่างเป็นทางการหลังดำรงพระอิสริยยศดังกล่าวมาตั้งแต่พระชนมายุได้10พรรษาโดยภายในพระราชพิธีมีผู้เข้าร่วมประมาณ 4,000 คนและมีการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีฉายไปทั่วโลกเพื่อสืบสานประเพณีของราชวงศ์หลังจากจบการศึกษาที่เคมบริดจ์ได้ส่งเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพอากาศและกองทัพเรือแห่งสหราชอาณาจักรเป็นเวลา7ปีก่อนที่จะลาออกจากกองทัพเพื่อหันมามุ่งหมายในงานพระราชกรณียกิจแทนเจ้าชายชาลส์ได้อภิเษกสมรสกับไดอาน่าสเปนเซอร์ในวันที่29กรกฎาคมปี1981ทรงมีพระราชโอรสร่วมกันทั้งหมด2พระองค์ได้แก่เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ก่อนที่ชีวิตคู่ของพระองค์จะสิ้นสุดลงในปี1992พร้อมข่าวอื้อฉาวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายกับคามิลลาปาร์เกอร์โบว์จนสื่อมวลชนต่างขนานนามเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเป็นสงครามแห่งเวลและเมื่อปี1995เจ้าหญิงไดอาน่าได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ถึงชีวิตสมรสกับเจ้าชายแห่งเวลว่ามีเรา3คนในชีวิตสมรสต่อมาในปี1997เจ้าหญิงไดอาน่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียใจให้กับประชาชนทั่วโลกและทำให้ชื่อเสียงของเจ้าชายชาลส์และราชวงศ์เสื่อมเสียอย่างรุนแรงจนสมเด็จพระราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทรงแสดงการไว้อาลัยต่อการจากไปของพระสุนิสาและให้คำมั่นว่าสถาบันกษัตริย์จะปรับตัวสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากยิ่งขึ้นหลังจากฝ่าฟันมรสุมข่าวคราวอื้อฉาวต่างๆมาด้วยกันนานกว่าทศวรรษในวันที่9เมษายนปี2005เจ้าชายชาลส์และคามิลล่าได้อภิเษกสมรสกันอย่างเป็นทางการและคามิลล่าได้ดำรงพระอิสริยยศเป็นดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์กษัตริย์ชาลส์ที่3เป็นที่รู้กันว่าพระองค์ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกด้วยทั้งยังทรงก่อตั้งมูลนิธิในพระบรมราชานุเคราะห์หลายแห่งเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรโดยเมื่อปีที่แล้วพระองค์ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานประชุมCOP 26และเรียกร้องให้ผู้นำทั่วโลกแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกให้อยู่เหนือเรื่องการเมืองทั้งนี้หลังจากทรงขึ้นครองราชสมบัติอย่างเป็นทางการสหราชอาณาจักรเตรียมเปลี่ยนธนบัตรเหรียญและสแตมป์ให้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์กษัตริย์ชาลส์ที่3ทั้งหมดหลังใช้พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2มานานกว่า7ทศวรรษ
นับจากนี้บทบาทในฐานะกษัตริย์องค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักรทำให้ทั่วโลกต่างเฝ้าจับตามองเป็นอย่างมากแม้พระองค์จะสัมผัสได้ถึงภาระที่ใหญ่ขึ้นแต่ก็ทรงให้คำมั่นแก่ประชาชนว่าจะรับใช้ประชาชนตามแบบอย่างของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2พระราชมารดาของพระองค์ And wherever you may live in the United Kingdom or in the realms and territories across the worldAnd whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life.